สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงจืดฟักกระดูกหมูอ่อนนะคะเริ่มต้นจากการตุ๋นกระดูกหมูก่อนนะคะเราใช้กระดูกซี่โครงหมูอ่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตุ๋นไว้ให้เปื่อยนุ่มดีนะคะอันนี้จริงๆเราตุ๋นไว้ก่อนแล้วนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะจะเห็นว่านี่ค่ะมีช้อนด้วยช้อนจะเป็นตัวนำความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกหมูเนี่ยเปื่อยได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็นี่ค่ะฟักใช้ฟักเขียวอ่อนนะคะระหว่างรอกระดูกหมูรอน้ำซุปเดือดเราจะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นอันนี้เป็นชิ้นๆนะคะน่าจะหม้อ นี้น่าจะใช้ประมาณครึ่งลูกก็น่าจะพอนะคะโอเคค่ะน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วระหว่างที่เรารอน้ำซุปเดือดนะคะเราก็ไปเตรียมฟักทิ้งไว้เนี่ยค่ะฟักหั่นมาเป็นชิ้นหนาหน่อยนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะจริงๆชอบแบบหนาๆมากกว่าเวลากินจะแบบได้รสชาติแล้วก็อร่อยมากกว่าแบบชิ้นเล็กๆกันเนาะแล้วแต่ชอบนะคะแต่เราหั่นประมาณนี้ค่ะอ่ะไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นซุปก้อนค่ะขายไม่ได้เลยค่ะแกงจืดนะคะหม้อนี้ใช้ประมาณ2ก้อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วก็ได้ทีละนะเห็นไหมคะกระดูกหมูเปื่อยมากเลยค่ะดูน่ากินมากเลยจริงๆแค่กระดูกหมูแล้วก็ต้มใส่กับเกลือแค่นี้ค่ะน้ำซุปก็จะอร่อยแล้วก็พอดีละนะคะระหว่างเรารออันนึงเราจะมาเจียวกระเทียมทิ้งไว้นะคะกระเทียมเจียวเปิดเตาน้ำมันนิดนึงมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวรอนิดนึงอันนี้ซุปเดือดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่ฟักลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้มต่อประมาณสักรอฟักสุกค่ะประมาณสัก15นาทีก็น่าจะสุกได้ที่แล้วค่ะโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็มาเจียวกระเทียมกันต่อนะคะปิดฝาขออนุญาตปิดฝานี่ค่ะทิ้งไว้15นาทีเดี๋ยวเราตั้งเวลาดีกว่าสัก15นาทีเพื่อกันลืมค่ะอันนี้เริ่มร้อนแล้วกระเทียมที่เราสับไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจียวให้หอมๆกระทะยังไม่ค่อยร้อนกระเทียมเจียวที่ใส่ในซุปก็ควรจะเป็นกระเทียมเจียวที่แบบเจียวใหม่ๆนะคะจะให้ความหอมแล้วก็รสชาติที่ดีกว่าเจียวไปเลยค่ะระหว่างนี้ก็มันคนไปด้วยนะคะเพราะว่ากระเทียมมันจะสุกเร็วมากค่ะเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยประมาณนี้ซุปก็เดือดต่อไปเรื่อยๆนะคะได้กลิ่นไหมคะเริ่มจะหอมแหละหอมมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มหอมแล้วเอาแค่สุกเหลืองพอดีนะคะแล้วเราก็ปิดไฟความร้อนจาก
น้ำมันจากเตาที่เหลือมันก็ทำให้กระเทียมเนี่ยสุกต่อไปอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบเจียวจนแบบเรียกว่าอะไรอะเหลืองจนเราต้องการแล้วไม่ใช่นะคะก็คือแบบแค่แบบใกล้ๆจะสุกใกล้ๆจนใกล้ๆที่เราจะพอแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวทำให้ดูค่ะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเริ่มจะได้ที่ละสุกประมาณ80-90% 80%เนี่ยค่ะก็เตรียมพอละปิดไฟอันนี้เลยก็ทิ้งไว้ความร้อนจากเตาที่เหลือเนี่ยค่ะทำให้กระเทียมเจียวสุกต่ออีกนี่ค่ะเหลืองได้ที่ละพอละโอเคค่ะมันก็จะร้อนไปเห็นไหมคะสีสวยไหมคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยพักไว้ตักใส่ถ้วยผักไปก็ได้กระเทียมเจียวประมาณนี้โอเคหอมได้ได้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อนะคะพักไว้สักอีก10นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้ตั้งเวลาไว้15นาทีค่ะตอนนี้เหลืออีก4นาทีมาดูกันก่อนในโอเคเห็นไหมคะซุปจะเป็นสีขุ่นๆ นิดนึงค่ะเพราะว่าฟักที่เราตุ๋นไปเนี่ยค่ะฟักใกล้จะสุกแล้วเริ่มจะใส่แล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้อีกแป๊บนึงก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะโอ้กระดูกหมูเปื่อยมากเลยค่ะพักต่ออีกสัก 4-5 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตุ๋นต่ออีกแป๊บนึงค่ะน่าจะได้ที่แล้วค่ะฟักเริ่มจะสีเริ่มจะใสแล้วค่ะน่าจะได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ปิดระหว่างนี้ก็ชิมค่ะชิมน้ำซุปก็ได้ค่ะจริงๆต้มจืดจริงๆไม่ต้องปรุงอะไรมากค่ะมีแค่เกลือแล้วก็คะนอไม่ใช่คะนอขอโทษทีค่ะเกลือแล้วก็เป็นซุปก้อนแค่นี้เองค่ะแล้วก็มันก็จะอร่อยด้วยปิดไฟก่อนละกันค่ะมันก็จะอร่อยด้วยน้ำต้มกระดูกหมูที่หวานถึงกระดูกหมูที่เราตุ๋นไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวความหวานจากฟักค่ะจากผักที่เราแบบซื้อมาที่ค่ะที่เราหั่นใส่ไปมันจะเปื่อยก็จะซึมลงไปในน้ำแค่นี้ก็จะอร่อยแล้วค่ะไม่ต้องปรุงเยอะเนาะแกงจืดจะเสร็จได้ที่แล้วค่ะเราก็จะปรุงด้วยเติมด้วยพริกไทยป่นนะคะลงไปหรือว่าเป็นพริกไทยเม็ดบุลงไปก็ได้นะคะก็จะหอมเหมือนกันอันนี้เราสะดวกละกันเป็นพริกไทยป่นคนให้ได้ที่นะคะแล้วก็ตอนทานก็เติมด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เมื่อกี้ค่ะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนี่เอาแต่กระเทียมนะคะไม่ต้องเอาน้ำมันมันจะมันเกินไปเห็นนี่ก็หอมมากค่ะว้าหิวนะถ้าได้ข้าวร้อนก็จะดีแล้วเราจะมาตักใส่จานแล้วก็ตอนจะทานก็จะโรยด้วยหอมแล้วก็ผักชีนะคะโรยหน้านิดนึงแต่ว่าวันนี้ผักชีเราหมดนะแล้วก็ไม่ใส่ก็ได้แค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะได้มาตักให้ดูนะคะฟักนี่กระดูกหมูนี่ดูกระดูกหมูเปื่อยมากเลยค่ะกระดูกหมูอ่อนนี่โอ้ยกระเด็นใส่มือ
เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้แกงจืดฟักนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะนี่สวยใช่ไหมคะน่ากินนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังมาแนะนำใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ